สวัสดีทุกคนเด้อขออนุญาตพูดภาษาไทยขออนุญาตว่าภาษาไทยเด้อขออนุญาตว่าภาษาไทยเนาะเพราะว่าสิให้คนไทยเข้าใจนำประเด็นจากโพสต์นี้เนาะโพสต์นี้ของเพจมาดามแป้งอันนี้นะบอกว่าเลยว่าโบไปได้ไปเห็นคนทําอิดแต่พอดีมันมีเพจลาวของพูดลืมพูดภาษาไทยต้องชี้แจงก่อนว่าอันเนี้ยโบไม่ได้เห็นคนแรกมีคนเห็นก่อนแล้วมาแคปมาว่าเนี่ยแคปมาแหละแคปมานักเตะลาวเขียนอะไรทิ้งไว้ในห้องประชุมผู้รู้แปลทีนักเตะลาวเขียนอะไรไว้ที่ห้องประชุมเด็กไทยเราเลยเขียนทิ้งไว้บ้างเสียเลยลายมือใครสวยแบบนี้รายงานตัวด่วนแล้วก็แฮชแท็กทีมแอดมินมาดามแป้งบอลไทยช้างศึกซีเกม2021นักเตะลาวเขียนอะไรไว้เนาะนักเตะลาวเขียนว่าสมาธิหลินงาย1หา90นาทีหลินให้สม่ำเสมออันที่1ก็คือสมาธิอันที่2เล่นง่ายอันที่3 1ถึง90นาทีเล่นให้สม่ำเสมอแล้วก็อันที่4 100ล้าน100ล้านอันที่4 100ล้าน100ล้านมาเสร็จปุ๊บเด็กไทยเราเลยเขียนทิ้งไว้บ้างเลยคุณแป้งอาจฉีด5ล้านบาทโบก็เลยขอไปคอมเมนต์เมื่อนี้แหละว่าคืออันนี้โบก็เลยไปคอมเมนต์คือในความรู้สึกของโบมันเป็นกระดาษ2ใบที่วางข้างกันแล้วมันมีตัวเลขที่แน่นอนแหละว่าประเทศลาวอ่านภาษาไทยออกแต่ว่าคนไทยอาจจะอ่านภาษาลาวไม่ออกแล้วคนไทยเห็นคำว่า100ล้านหรือเปล่าเลยเขียนว่ามาดามแป้งอาชีส5ล้านแล้วมาวางข้างกันแล้วถามว่ารู้ไหมว่าแปลว่าอะไรแปลทีอะไรแบบเนี้ยหมายถึงมันเหมือนแบบคือนะตอนนั้นอ่ะโบบอกเลยว่าคือมันเหมือนแบบเงินคุณอ่ะ5ล้านบาทเนาะแล้วพวกเราอ่ะอาชีสแต่100ล้านกีบอ่ะมันก็ประมาณ 2-3 แสนบาทนี่แหละโบก็เลยคอมเมนต์ว่าเราอ่ะเป็นประเทศเล็กๆแหละแพ้ทุกอย่างแพ้ไทยทุกอย่างแหละแต่ว่าเราอะกำลังพยายามอยู่กำลังพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพตัวเองให้พ้นจากคำว่าแพ้ไปสู่คำว่าดีขึ้นก็ออกข่าวว่าเราอะดีขึ้นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่ทีเนี้ยจะให้เราอะมาอาชีพได้เท่ากับมาดามแป้งอะโบทำไม่ได้หรอกโบไม่มีเงินขนาดนั้นโบทำไม่ได้หรอกพวกโบน่ะแค่เป็นคนคนหนึ่งไม่ได้บ้านรวยอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามีความฝันแล้วก็รักฟุตบอลมากก็เคยเป็นประธานสโมสรใช่ไหมแล้วก็แค่แบบอยากเห็นวงการบานเตะวงการฟุตบอลเราอ่ะมันพัฒนาไปให้มันดีขึ้นเว้ยเราอ่ะก็เอาเงินเก็บที่เรามีนี่แหละอัดฉีดนักกีฬาโดยที่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องไปเทียบกับตัวเลขของประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยเมื่อวานนี้อ่ะเราอ่ะเกือบชนะมันก็สร้างความดีใจให้มากมายแล้วกับประชาชนน่ะตอนนี้อ่ะแล้วกลายมาเป็นว่าเราก็เสมอเราก็เสียใจใช่ไหมมาอีกมาเจอโพสต์ว่าเนี่ยมาดามแป้งอัดฉีด5ล้านแล้วไอ้ลาวอ่ะเขียนในกระดาษลาวเขียนว่า100ล้านกีบแล้วโบถามเมื่อคืนว่าที่คุณลงอ่ะคุณต้องการจะสื่ออะไรคุณลงแบบนั้นน่ะคุณต้องการจะสื่ออะไรคุณอยากให้เราเข้าใจว่าอะไรแล้วทำไมถึงบอกว่าให้คนลาวอ่ะหรือว่าใครที่รู้ว่าแปลที
เราก็รู้อยู่แล้วว่าตัวเลขตัวนั้นอะตัวเลขนี้อะมันต่างกันมากเลยนะ5 ล้านบาทกับ100 ล้านกีบอะลายมือใครสวยรายงานตัวด่วนแล้วเอามาลงเพจอะแล้วจะให้เรารู้สึกว่ายังไงหรอไม่ได้เปรียบเทียบใช่ไหมโบคิดลบเกินไปอย่างนี้หรอไม่เลยเว้ยโบคิดแหละว่าเขาเปรียบเทียบทีนี้อ่ะโบก็เลยไปคอมเมนต์ว่าเราอ่ะมีแค่8 ล้านคนประชากรไทยอ่ะมีตั้ง80 ล้านแล้วเขาบอกว่าเออจำนวนนี้อาจจะยังไม่ถึง80 ล้านแต่ก็ประมาณเนาะแล้วก็มีหลายสิบล้านคนแหละพวกเราก็พยายามกระตุ้นนักกีฬาได้เงินอันน้อยนิดของเรานี่แหละค่ะวันหนึ่งเราจะพยายามหาเงินมาอาชีพให้ได้เยอะกว่านี้คือถ้าเขาไม่มาถ้าเขาไม่โพสแบบนั้นอะว่าเออลาวอะทำไมเขียนแบบนี้แปลว่าอะไรเนาะแล้วเมื่อเขียนว่าตัวเลขใสขนาดนั้นอะแล้วเราต้องทำวงการฟุตบอลถามว่าจะแกล้งว่าไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรจะบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยพวกเขาไม่ได้ดราม่ามึงจะดราม่าทำไมขึ้นกูขึ้นมึงกับโบอย่างเงี้ยเออโบอ่ะแบบว่าบอกเลยว่าคือโบอ่ะไม่ได้มีเงินขนาดมาดามแป้งอะไรเลยนะอย่าไปเทียบเขากับเราอย่าไปเทียบกันเลยแค่เราอ่ะไม่แพ้อ่ะในตอนนี้มันก็คือสุดยอดมากแล้วแค่พวกเราอะหวังว่าเข้ารอบรองชนะเลิศได้อะจากที่แบบเอออยู่มาตั้งแต่ซีเกม2009จนถึงตอนนี้2022อะ10 กว่าปี11-12 ปีอย่างเงี้ยแค่เราไม่แพ้อะมันก็สุดยอดสำหรับเราแล้วอะแล้วเงินอะมึง5 ล้านอะเออกูไม่มีหรอกไม่ต้องว่าหรอกโบไม่ได้แบบอยากจะไปเป็นมาดามแป้งไม่แล้วข่าวที่ว่าใช้โบว่าเรียกว่าโบว่ามาดามอ่ะโบไม่เคยบอกว่าโบมีกิจการร่ำรวยอะไรแบบจนต้องเป็นมาดามเนี่ยเขาก็ให้โบใช้คำว่ามาดามใช่ไหมแล้วเสร็จเราก็เลยแบบว่ามาโดนลุมอ่ะเพราะว่ามีคนแคปโบไปเนาะโบเขียนว่าโอ้พวกเจ้า80 ล้านกีบคนเราให้ห้าล้านบาทพวกเขา8 ล้านคนได้100 ล้านกีบถ้าสีวันเรื่องเงินน่ะเขาบ่สู้ก็ว่าโอ้พวกคุณ880 ล้านคนน่ะเขาให้5 ล้านบาทพวกเราอ่ะ8 ล้านคนได้100 ล้านกีบถ้าจะว่าเรื่องเงินอ่ะเราไม่สู้แต่ถ้าเรื่องใจเด้อสู้รอบนี้บ่มีเงินก็จะสู้บ่ต้องเว้าเด้อว่าเราจะหมายถึงว่าลายมือนักเตะไทยงามดีแล้วข่อยเดือดร้อนหยังโบเลยว่าโบรู้ว่าที่แอดมินของเพจมาดามแป้งโพสต์แปลว่าอะไรแล้วไม่มีคนมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยมาพูดเรื่องมาดอกมาดามเนี่ยเพจลาวเป็นคนเพจลาวเป็นคนไอ้นี่ก่อนอะไรนี่แหละเขาว่ามาดามอ่ะอยู่ลาวก็เคยมีไผ่เอ้ยข่อยมาดามสักเทือจนข่อยนี่มีโอกาสออกสื่อไทยเนาะคนบ่ฮู้ก็เว้าได้แหละแล้วบัดนี้มันมีผู้นึงเนาะมาคอมว่าอัดฉีดทีละไม่กี่แสนเรียกมาดามถ้าอยู่ไทยคงเป็นแค่คนธรรมดามาดามของจริงต้องอัดฉีดทีละหลายล้านโว้ยไม่ต้องมาวนนาบีอยากเป็นมาดามหรอกอันนี้เนาะเฟซอย่างนี้แอบฟาร์มยามวิการเออข่อยก็สังเกตผู้นี้กับไปคอมเมนต์ตลอดเลยข่อยเสียลาวข่อยกับไปเออสมมติว่าเพจเวียดนามเนาะพูดหาลาวข่อยกับไปคอมเมนต์เพจไทยว่าหาประเทศลาวคอยก็ไปคอมเมนต์อันก็จะมีอันผู้นี้แหละมาแบบตลอดเนาะนี่โบจะบอกเออมานี่มาจะไปบอกว่าเออเนี่ยแบบโบไปเปิดประเด็นทำไมต้องดราม่าเออทำไมต้องดราม่าด้วย
ทำไมต้องดราม่าไอ้โพสต์นั้นอะทำไมต้องดราม่าด้วยเขาก็โพสต์ธรรมดาสาบานเลยบอกว่าว่าแบบพวกเจ้าน่ะบ่ได้หมายความว่าเงินเจ้าหลายพวกข่อยเงินหน่อยมันเห็นไหนข่อยอ่านถ้ามันทำให้เราอ่านแล้วรู้สึกไม่โอเคอ่ะมันก็แปลว่าไม่โอเคไหมแต่ว่าตอนนี้เขาลบไปแล้วแหละเพจมาดามแป้งอ่ะเขาลบไปแล้วแล้วมาบอกว่าโบเป็นคนเปิดประเด็นให้ประเทศเรากับไทยทะเลาะกันโบถามว่าคนที่โพสต์คนแรกอ่ะใครเออโบถามเขาว่าโบถามก่อนว่าเพจแอดมินเพจมาดามแป้งอ่ะเขาโพสต์ก่อนไม่ใช่หรอเออก็แปลว่าเขาก็ต้องพร้อมที่จะรับใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นโบเหมือนกันโบไปคอมเมนต์ว่าโบคิดว่ากำลังพูดถึงตัวเลขเงินที่เขากำลังบอกนั่นแหละว่าเขาอ่ะต้องการจะหมายถึงอะไรถ้าไม่มีเจตนาอะไรทำไมถ้าไม่มีเจตนาจะเปรียบเทียบก็แค่แบบว่าอุ้ยเห็นกระดาษเราโพสทิ้งไว้แล้วก็หนึ่งสองสามสี่แปลว่าอะไรช่วยบอกทีแล้วทำไมต้องมีกระดาษไทยแล้วเขียนว่ามาดามแป้งอาชีพ5ล้านบาทแล้วก็เป็นภาษาไทยลายมือสวยดีให้โบคิดยังไงอ่ะเออแล้วจะบอกว่าเฮ้ยทำไมเจ้าต้องมาดึงให้มันเป็นประเด็นเขาก็โพสของเขาปกติใช่โบจะปล่อยผ่านไปเลยก็ได้โบจะปล่อยผ่านไปเลยให้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้แต่โบก็แค่ไปตอบในส่วนของโบว่าถ้าจะหมายถึงเงิน5ล้านบาทของคุณกับไอ้เงิน100ล้านกีบของเราอ่ะไม่สู้หรอกไม่สู้เลยเราแพ้ทุกอย่างการศึกษาโรงพยาบาลพัฒนานู่นนี่นั่นแต่ว่าเรากำลังพิสูจน์ตัวเองอยู่นี่แหละว่าฟุตบอลลาวอ่ะมันดีขึ้นเมื่อวานเนี้ยเราก็เกือบชนะแล้วเมื่อวานนี้ฟุตบอลลาวก็เกือบชนะแล้วเราแค่อยากพิสูจน์ตัวว่าในอาเซียนในซีเกมอ่ะลาวอ่ะไม่ใช่แบบว่าตกรอบแรกตกรอบคัดเลือกอะไรนี่คือเป้าหมายของพวกเราพวกเราหวังกันแค่นั้นนะแต่ถ้าว่าวันหนึ่งหรือปีนี้เราเข้าไปรอบลึกรองชนะเลิศได้อะมันก็คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเราแล้วใช่ไหมล่ะแล้วทำไมต้องแบบเอากระดาษสองใบนั้นมาวางใส่กันล่ะแล้วคนที่มันมีเรื่องอะก็เป็นพวกคอมเมนต์แหละโบก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นทุกคนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นที่จะเอาที่จะคิดต่างพอเรารู้สึกไม่โอเคอะไหนถึงว่ามันเป็นเพจสาธารณะเราก็อ่านเราก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมถึงเขียนแบบนี้แล้วเราก็อธิบายไปแล้วว่าเนี่ยถ้าจะหมายถึงเงินตัว5ล้านบาทอะเราไม่มีหรอกแต่เราก็พยายามอยู่แล้วมาบอกมาโทษว่าโบอ่ะเป็นคนเปิดประเด็นโบไม่ได้อยู่ดีไปโพสต์ด่าเพจมาดามแป้งเด้เพจมาดามแป้งอ่ะเขาถามหาว่าแปลว่าอะไรก่อนแล้วโบก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะเป็นคนโพสต์เพราะว่าเขาแฮชแท็กว่าแอดมินไม่ใช่มาดามแป้งเนาะเขาเขียนว่าแอดมินเพจมาดามแป้งแล้วเพจนั้นโพสต์ก่อนแล้วเอากระดาษภาษาไทยกับภาษาลาวมาวางใส่กันแล้วตัวเลขกับตัวเลขมาวางใส่กันแล้วให้เราคิดว่าไม่ได้เทียบแล้วหมายความว่าอะไรแล้วจะมาบอกว่าเนี่ยโบอ่ะมาทำให้แบบประเทศชาติวุ่นวายนะแบบด่ากันถ้าเขาไม่โพสอ่ะแล้วเราจะรู้ไหมอ่ะเราจะเห็นโบอ่ะ FC มาดามแป้งนะโบ FC มาดามแป้งนะโบติดตามตลอดเลยตอนนักข่าวสัมภาษณ์โบทีไรอ่ะโบก็บอกว่ามาดามแป้งอ่ะเป็นไอดอลของโบโบอ่ะเขาบอกว่าโบอาจฉีดเดียนแบบมาดามแป้งโบบอกเลยว่าโบอ่ะอยากเป็นเหมือนเขาอยากเก่งเหมือนเขาอะไรแบบนี้แต่ไม่ได้อยากเป็นมาดามแบบไปเปรียบเทียบคือเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วเราสู้เขาไม่ได้ทุกอย่างอยู่แล้วเราไม่ได้สู้เราไม่ได้อยากไปสู้แบบนั้นอ่ะเราแค่อยากให้เห็นว่าถ้าตัดเรื่องออปชันต่างๆออกอ่ะเราอ่ะไม่กระทั่งอุปกรณ์การซ้อมหรือว่าที่พักอะไรต่างๆอ่ะไม่รู้หลาเท่าไทยแต่ว่าผลการแข่งขันอ่ะมันก็ทำให้ประเทศหลายๆประเทศรู้จักเรามากขึ้นอันนี้คือแค่นั้นจริงๆอ่ะแล้วมาบอกว่าโบอ่ะวันนบีอยากเป็นมาดาม
โบยังไม่เคยว่าโบแบบรวยอะไรเลยแบบคือเราอะแค่เป็นคนยังที่ชอบฟุตบอลแล้วก็อยากจะพัฒนาวงการแล้วก็เราพยายามหาเงินมาอัดฉีดนักกีฬาเพราะอะไรมันเป็นสิ่งเดียวไงที่ทำให้เรารู้ว่าเราอะจะช่วยอัดฉีดแล้วก็ช่วยเพิ่มกำลังใจเพิ่มอะไรได้อย่างเงี้ยถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาบอกว่าเออเนี่ยโบเปิดประเด็นอ่ะโบบอกเลยว่าโบเห็นเขาโพสต์ก่อนโพสต์เปรียบเทียบก่อนมันก็เลยเป็นเรื่องที่โบก็ไม่รู้สึกว่าโบไม่โอเคแต่จะบอกว่าทำไมคุณไม่ไปคอมเมนต์ไม่ไปอินบ็อกซ์หาเพจให้อะไรเงี้ยแบบเอาเราก็เป็นคนคนหนึ่งที่อยากจะออกความคิดเห็นเนาะเราก็เป็นคนคนที่อยากจะออกความคิดเห็นนี่แหละไม่ได้แบบไม่ได้พร้อมอะไรเลยคือมาด่าก็บอกเลยว่าเออก็ถ้าไม่ไปเอากระดาษ2ใบไปวางข้างกันแล้วอาทิตย์นี้มันเป็นอาทิตย์ของการแข่งขันอ่ะมันกำลังเป็นอาทิตย์ที่เราพวกเรากำลังแข่งกันอยู่อ่ะให้เราคิดยังไงอ่ะบุบให้โบคิดว่าเฮ้ยไม่ได้เปรียบเทียบนี่แบงโบเดือดร้อนทำไมโบต้องเดือดร้อนมันไม่ใช่เงินโบไม่ได้เป็นผู้จัดการทีมโบไม่ได้อะไรอ่ะโบเดือดร้อนทำไมอ่ะทำไมไม่ไปสร้างให้เขาเจ้าอะไรแบบแตกกันโบบอกเลยว่าทุกคอมเมนต์อ่ะมันไม่มีหรอกมันไม่มีหรอกที่เราจะไม่คิดอ่ะอาจจะสนุกในความรู้สึกของคุณก็ได้อุ้ยอุ้ยใช่มาดามแป้งให้จริงๆแหละชนะเขาให้5ล้านอ่ะใช่แหละบูเชื่อแต่ว่ามาในมุมมองของเราสมมุติเนาะสมมุติเอาเนี้ยเอาง่ายๆเลยคนมีคน2คนยืนอ้อมาถ่ายรูปข้างกันแล้วก็บอกว่าเออคนนึงอ่ะรวยอ่ะแล้วอีกคนนึงมันยังไม่รวยอ่ะมันจนอยู่เงี้ยแล้วก็ลงแบบสนุกอ่ะแล้วให้โบคิดยังไงอ่ะจะบอกว่าเออไม่ต้องสนใจอะไรหรอกคนพูดอะไรก็พูดไปได้แต่โบบอกว่ามันกำลังแข่งไงมันกำลังแข่งก็เรากำลังแข่งเราก็ต้องการกำลังแหละแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมถ้าจะมาบอกว่าเฮ้ยก็เราก็อาจฉีดเยอะ4คนเรารวยอะไรอย่างนี้โบถามว่าใช่อยู่ว่าประเทศเรามีคนรวยเยอะแต่เขาอ่ะจะรู้สึกอยากจะซัพพอร์ตกีฬาแบบโบไหมเขาอยากจะให้แบบโบไหมเขาอยากจะเอาเงินมาให้นักกีฬาแบบโบไหมอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับเขาแต่อันนี้เราอ่ะไม่ได้รวยเหมือนเขาใช่ไหมล่ะแต่เราอ่ะอยากจะให้ไงมีแต่คอมเมนต์ที่พังใจได้อ่ะมันก็มีไม่กี่อันหรอกเออมันอาจจะแบบรู้สึกคือเราอ่ะโดนดูถูกอ่ะมันก็เป็นปกติของโลกใบนี้แต่การที่จะมาแบบพูดถึงเหมือนเราอยากจะไปแข่งกับมาดามแป้งอ่ะไม่มีในสมองอยากเราอ่ะอยากมีเหมือนเขาไม่ได้อยากไปแข่งเขาไม่ใช่พอเราเท่าเขาแล้วเราจะแข่งโบไม่อยากไปแข่งโบอยากมีอนาคตโบก็อยากมีอยากรวยอยากสวยเหมือนแกไม่เคยมีในสมองว่าเออจะไปแข่งกับแกโบอยากเป็นเหมือนแกโบเพราะแกเป็นไอดอลของโบโบอยากมีเงินเยอะๆไปอัดฉีดนักกีฬาโบก็อยากเป็นแต่ว่าจะโบไปแข่งอ่ะโบไม่แข่งแต่ว่าเราอ่ะที่เราอยากแข่งกับไทยเนี่ยหมายถึงกีฬาฟุตบอลเราอยากชนะเราอยากแค่เราอยากชนะวันหนึ่งที่เราชนะได้ก็คือเราเก่งขึ้นถูกไหมถ้าเราชนะในทีมที่เหนือกว่าได้แปลว่าเราดีขึ้นถูกไหมแต่ไม่ใช่ด้วยคำพูดหรือมาเทียบมาดูถูกกันอะเอาความสามารถมาใส่กันสิมันมาจบให้มันจบกันที่การแข่งขันสิถ้าเพจเขาไม่แอดมินมาดามแป้งไม่โพสแบบนั้นอะวันนี้โบก็ไม่ได้มานั่งร้องไห้แบบนี้โบก็เสียใจว่าทำไมต้องเป็นเพจแอดมินมาดามแป้ง
มันต้องเป็นเพจคนที่โบรักด้วยคนที่โบติดตามถ้าเป็นคนอื่นอ่ะเป็นเกียนบอลไทยอะไรก็ไม่ว่าเลยอ่ะแต่ไม่ต้องเป็นเพจของมาดามแป้งด้วยเราก็อยู่ก็รู้ว่าโบก็รักบอลรักฟุตบอลเราไม่มีโอกาสแบบเขาอย่างเงี้ยโบยังจะไปดูบอลอ่ะปุ๊บซื้อตั๋วเครื่องบินไปเองนะเสียเงินไปเองอัดฉีดเองเก็บเงินเองไม่ได้ไปขอมีแต่ว่ามีสปอนเซอร์ใจดีเหมือนถึงว่านักธุรกิจใจดีอ่ะเขาวอล์กอินเขามาช่วยเองเขาไม่ได้มาขอสตล.ก็ไม่ได้มาขอเงินโบโบเป็นคนเนี่ยเสนอหน้าไปช่วยเองเพราะว่าโบอยากให้นักกีฬารู้สึกมีตัวตนรู้สึกมีค่ารู้สึกว่าการทำเนี้ยมันเป็นการตอบแทนประเทศชาติอย่างหนึ่งเขาไม่ได้มาบอกว่าเอ้ยโบไปฟรีอะไรอย่างงี้ไม่มีโบก็ไปของโบเองนี่แหละแล้วจะมาโทษกันว่าแบบมึงอะอยากมีเหมือนเขามันแค่ไม่กี่แสนไม่กี่อะไรเงี้ยมาโชว์รวยอะไรอย่างงี้บอกเลยว่าไม่ได้รวยมันเป็นการกระตุ้นนักกีฬามันเป็นเงินเก็บมันเป็นเงินที่เราแบบอดออมมาแล้วทีนี้ก็มีหลายภาคส่วนเข้ามาช่วยด้วยมันก็เลยได้เยอะขึ้นมันไม่ใช่เงินของเราคนเดียวหรือเป็นเงินส่วนตัวอย่างเดียวมันเป็นเงินของหลายภาคส่วนที่ช่วยกันคนที่มีน้ำใจที่เขาช่วยแล้วก็สะสมกันมาจนได้ยอดร้อยล้านน่ะถ้าคนลาวเห็นโบอ่ะโบขี่มอเตอร์ไซค์ปกติบางวันก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของแต่งตัวธรรมดาใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะไม่ได้ทำตัวรวยเลยถามเพื่อนทุกวันนี้โบไม่เคยแบบไปอะไรอย่างนี้แบบโชว์รวยอะไรให้คนมาเรียกโบมาดามเลยโบใส่เสื้อยืดขี่รถมอเตอร์ไซค์นักฟุตบอลก็เรียกเรามาดามโบหรือแบบเขารู้จักในฉายานี้เขาก็เรียกอย่างเงี้ยมันเสียใจนะแบบแล้วมาแบบมาโดนด่าวันนี้เนาะแบบเราอะไปโพสอะเราใช้คำว่าพวกเจ้าสินะแล้วคำแปลไปเขียนว่าพวกมึงซึ่งเราไม่ได้พูดเราก็ตกใจนิดนึงแต่เนี้ยมาอธิบายให้ฟังเฉยๆนะคะก็คือลองดูวิดีโอนี้อีกรอบนึงน้องสำหรับคนที่เข้ามาไม่ทันอ่ะขอบคุณสำหรับทุกๆความเห็นแหละเรื่องมันก็มีแค่นี้แหละถ้าจะบอกว่าโบอ่ะทำให้แบบประเทศลาวกับไทยทะเลาะกันก็ขอโทษด้วยเพราะว่าเพจอ่ะมันทำให้เราคิดแบบนี้จริงๆยอมรับเลยนะแต่ก็ถ้าไม่พอใจประเทศไทยหรือว่าแฟนคลับมาดามแป้งก็ขอโทษเพราะว่าอันนี้โบก็พูดจากสิ่งที่โบเจอไม่ต้องห่วงนะคะว่าโบจะไปแข่งกับแก๊ปอย่าว่าแต่แข่งเลยมันแข่งไม่ได้หรอกค่ะโบเจียมตัวนะโบเจียมตัวโบสู้ไม่ได้หรอกไม่ต้องเป็นห่วงเลยไม่ต้องเรียกโบมาดามหรอกเรียกโบเฉยๆก็ได้ไม่ต้องเรียกเลยมาดอกมาดามเลยโบก็ไม่ได้อยากเป็นอยู่ลาวโบก็ปกติไม่ได้ไปอะไรมีแต่ว่าในฐานะไปในตำแหน่งหน้าที่การงานแต่งตัวแต่ปกติก็เป็นปกติทุกคนรู้จักก็รู้จักว่ามันก็ธรรมดาซื้อส้มตำข้างทางกินข้าวอะไรอย่างนี้วันไหนกินดีก็ลงเฟซบุ๊กก็ลงเฟซบุ๊กวันไหนกินธรรมดาลงบ้างไม่ลงบ้างก็แค่นั้นแหละแล้วก็ขอให้แบบเข้าใจเราใหม่ด้วยเราอ่ะไม่ได้เริ่มก่อนเราไม่ได้เริ่มอยู่ดีไปว่ามาดามแป้งอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะว่าแบบคนที่มาออกความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ย
ถ้ามันไม่รุนแรงเกินไปอ่ะเออก็รับฟังแต่ถ้าเกิดอันไหนมันเกินไปมันอาจจะกระทบอะไรเงี้ยมันจะทำให้แบบด่ากันไปแรงกว่านี้ ยังไงก็จบแล้วแหละประมาณนี้แหละไม่มีอะไรแล้วแค่เนาะบ๊ายบาย